ตามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับล่าสุดนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญมาจากทางฝากฝั่งของเกาหลีเหนือที่ตัดสินใจนะครับจะส่งกองกำลังทหารเนี่ยเข้าไปซ้อมรบบริเวณ DMC หรือว่าเขตปลอดทหารนั่นเองนะครับซึ่งการกระทำนี้จะถือได้ว่าเป็นการฉีกสัญญาที่มีระหว่างกันระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้นั่นเองครับสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือนะครับก็คือ KCNA เนี่ยรายงานล่าสุดเข้ามาบอกว่าคณะนายพลของกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือประกาศแล้วว่าจะส่งทหารกลับไปยังเขตปลอดทหารทั้งทางบกและทางน้ำพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในเมืองแกซองซึ่งเป็นเมืองชายแดนทางด้านตะวันตกของเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็จะส่งทหารไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เขาคำกังซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนของเกาหลีเหนืออีกด้วยนั่นเองครับกองทัพเกาหลีเหนือระบุว่าจะฟื้นการซ้อมรบในเขตปลอดทหารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ด่านตรวจของตำรวจเนี่ยนะครับที่เคยถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากเขตปลอดทหารภายใต้ข้อตกลงทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับใต้นั้นจะกลับมาตั้งด่านใหม่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนแล้วนอกจากนี้กองทัพเกาหลีเหนือประกาศแผนที่จะช่วยให้พลเรือนเกาหลีเหนือส่งใบปลิวไปโจมตีเกาหลีใต้ข้ามพรมแดนเข้าไปยังเกาหลีใต้บ้างเป็นการตอบโต้การกระทำเดียวกันของเกาหลีใต้ที่ทำแบบนี้กับเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับทางด้านของคิมโยจองซึ่งเป็นน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือขณะนี้เลื่อนฐานะเป็นผู้นำเบอร์2ของประเทศแล้วนะครับเธอปฏิเสธคำขอของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่จะขอส่งทูตพิเศษ2คนของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ไปยังเกาหลีเหนือเพื่อไปคุยกันเปิดฉากเจรจาผ่อนคลายความร้อนแรงความตึงเครียดในครั้งนี้แต่ปรากฏว่าเธอบอกว่าไม่ยอมรับการที่จะให้ทูตเดินทางมาครั้งนี้นะครับการประกาศจะส่งทหารกลับไปยังเขตปลอดทหารของเกาหลีเหนืออีกครั้งนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับเกาหลีเหนือระเบิดสำนักประสานงานเกาหลีเหนือใต้ในเมืองแกซองและทั้งสองประเทศเคยใช้สำนักงานนี้ร่วมกันนะครับดูเหมือนว่าจะโกรธจัดเลยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับได้ว่าเป็นการฉีกข้อตกลงทางทหารในปี2561ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ให้นิคมอุตสาหกรรมในเมืองแกซองและเขาคำกังเป็นเขตปลอดทหารที่เราเรียกกันว่า DMZ และนิคมอุตสาหกรรมแกซองเองนะครับก็มีเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างนักธุรกิจของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการความร่วมมือต่างๆนะครับบริเวณชายแดนทั้ง2เกาหลีซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความปรองดองดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะล้มโครงการนี้หมดแล้วนะครับปัญหามันเกิดมาจากว่าเกาหลีใต้เนี่ยปล่อยให้คนของเขาเนี่ยเอาใบปลิวไปแจกโยนไปทางฝากฝั่งของเกาหลีเหนือแล้วมันก็ทำให้รัฐบาลเกาหลีเนี่ยเองเนี่ยนะครับบอกว่าไม่พอใจเป็นคำพูดหรือว่าข้อความที่ดูถูกดูหมิ่นเขานั่นเองครับเขาเรียกขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ